เอาละครับวิ่งกันเป็นหนังอินเดียเลยนะครับสำหรับไฮวิสาดนะฮะครูถามน่าจะได้แล้วนะผมหันกลับไปสู้กันดีกว่าเทพทู.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม RO Labyrinth นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำ3อาชีพที่เอาไว้ลงแล็บกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมคือตัว BioLab ของเราเนี่ยมันเข้าไปที่ดันเจี้ยนนะผมแล้วก็ Central Laboratory นะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆว่า BioLab นั่นเองผมซึ่ง BioLab เนี่ยเมื่อเข้าไปนะผมมันจะมีให้เลือกอาชีพทั้ง8อันนะครับผมแล้วก็เมื่อเราลงเสร็จเนี่ยเราจะได้ตัวชิ้นส่วนแผงวงจรมานะผมซึ่งแผงวงจรเนี้ยมันจะเอาไปอัพตัวค่า BP ของคนที่เราจะจ้างมาแชร์นะผมซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าแนะนำให้ทำเยอะๆนะผมทำแบบเยอะจริงๆอ่ะลงได้วันละ2รอบด้วยจะดีมากนะผมถามว่าทำไมต้องทำเยอะล่ะนะครับผมก็เพราะว่าถ้าเราจ้างคน BP สูงๆได้เนี่ยเขาก็จะใส่ของที่มันโหดขึ้นนะครับผมเช่นอย่างเงี้ยจ้างคนที่มีมีดพิษอย่างเงี้ยนะผมจ้างมาสัก4ตัวเนี่ยเราผ่านบอสยันด่านสุดท้ายได้เลยนะครับผมถ้าใครแบบเอ้ย BP แค่ 12,000 8 20,000 อย่างเงี้ยผมมันจะจ้างคนที่ถือพวกมีดพิษอาวุธโถดๆอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะ BP คนที่ถือของพวกนี้มันค่อนข้างสูงครับผมแบบ 30,000 อัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งถ้าเราจ้างคนพวกนี้ได้ผมเราจะตบบอสตะลุยด่านได้สบายมากนะครับผมสบายจริงๆนะผมลองจนจบมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยัง BP ต่ำๆแบบ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ขยันเข้ามาเล่นไบโอแลบกันสักนิดนึงนะครับผมวิธีการเข้าไบโอแลบนะผมมันจะมี8อาชีพนะครับผมซึ่งอาชีพที่ผมแนะนํา3อันเลยก็คือหลอดไนท์นะครับผมวิทไฮวิสาดนะฮะแล้วก็สไนเปอร์นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไว้ค่อยขยี้กันทีหลังนะครับผมมาดูข้างล่างกันก่อนนะครับผมข้างล่างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีเลเวลนะครับผมตอนนี้มี1ถึง9นะฮะซึ่งแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะได้มอนที่โหดมากน้อยแตกต่างกันนะผมแต่ถามว่าเลือกแบบไหนดีนะผมสังเกตดูตรงโบนัสค่าสเตตัสนะครับผมลองเคาะขวาไปเรื่อยๆผมปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บดูไปเรื่อยๆจนกว่าค่าโบนัสสเตตัสจะต่ำกว่า200นะครับผมอย่างเงี้ยมอนสเตต80อย่างเงี้ยนะผมแต่จ็อบผม83อย่างเงี้ยจะได้โบนัสแค่ 120% นะผมให้ถอยมา1อันนะครับผมถามว่าทำไมต้องถอยล่ะนะผมเพื่อเอาโบนัส 100% นะครับผมเราจะได้ตีมอนเตอร์ตายได้แบบง่ายๆนะผมเลเวล7กับเลเวล8เนี่ยชิปต่างกันแค่10อันนะผมแต่ถ้าเราลงเลเวล8แล้วเราสู้ไม่จบเนี่ยเราจะเสียหายมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ยยอมลดน้อยลง10อันดีกว่าแล้วก็เล่นให้มันจบนะครับผมดังนั้นก็ดูตรงนี้แหละซึ่งค่าตรงนี้นะผมมันอิงตามจ็อบเลเวลเรานะผมอย่างตัวผมเนี่ยจ็อบ83อย่างเงี้ยไปลงมอน75เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชิลแล้วก็ได้โบนัสสเตตัส200นะครับผมแต่ถ้าไปลงมอน80อย่างเงี้ยมันจะได้โบนัสสเตตัสค่อนข้างต่ำนะครับผมซึ่งมันมีโอกาสที่สูงมากจะเล่นไม่จบนะครับผมดังนั้นใครที่แบบยังจ็อบน้อยๆเนี่ยก็ลองถอยๆไปจนกว่าจะได้โบนัส200นะครับผมเริ่มอาชีพแรกเลยดีกว่านะครับผมหลอดไนท์นะฮะกดเข้าไปเมื่อเข้ามานะผมเราจะเลือกได้1ใน3สกิลนะครับผมแนะนำว่าให้เลือกสกิลที่มันเป็นแบบกดใช้นะฮะเช่น2อันนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นคล้ายๆสกิลออโต้สเปลอ่ะเป็นแบบโอกาสออกนะครับผมซึ่งมันจะใช้ดวงไปนิดนึงนะผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นสกิลแบบกดใช้ปุ๊บแล้วมีคูลดาวน์ดีกว่านะฮะอย่างอันเนี้ยเอานี้มานะผมเพราะมันได้ความเสียหายน้อยกว่าแล้วก็คูลดาวน์เร็วกว่านะครับนี่ฮะแล้วต่อมาเนี่ยถ้าเป็นแพสซีฟพวกนี้นะผมพยายามมีอยู่2อย่างครับผมไม่ป้องกันตัวเองก็ตีดาเมจให้แรงขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็ดีนะเพิ่มดาเมจของการโจมตีมอนสเตอร์ทั่วไป 10% นะฮะมันก็ทำให้เราแบบเอ้ยจบมอนได้ดีขึ้นนะผมมอนตายไวขึ้นนะครับเราจะเสียเลือดน้อยลงนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะฮะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยออร่าเบสจะเพิ่มความเสียหายรวมนะผมคือเน้นตีแรงเข้าไว้ดีกว่านะคือแล้วแต่นะผมได้หมดนะครับขอแค่เราแบบตีแรงๆนะครับผมตายยากๆนะครับผมมีอันนึงที่ดีมากครับผมไอตัวอินคีเทสพีที่มันรีเจนเทสพีตลอดเวลานะครับถ้าเล่นไนท์เนี่ยไม่ต้องเอาอินนะผมโซนิกเวฟเนี่ยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาโซนิกเวฟไปด้วยแต่โซนี่เวฟผมว่ามันค่อนข้างเบาไปหน่อยนะเหมือนสกิลมันไปคิดค่า M Attack หรือเปล่านะครับผมถ้าแบบกดมานี่ก็ไม่ต้องกดก็ได้นะถ้าเล่นไนท์เหมือนจะเบานะครับผมเหมือนมันจะไม่คิด Attack เหมือนท่าแรกนะครับโอเคบางทีเนี่ยเราจะได้ Polling Basic นะผมถ้าใครดวงดีได้พวกของให้เพิ่ม HP เนี่ยก็โอเคนะฮะมาถึงตรงนี้นะผมเอาสเต็งแล้วกันนะครับผมจะได้ตีแรงๆนะครับเห็นปะสับบอสโอ้มันจะมีเนี่ยบอส3ชุดนะครับผมเราก็พยายามยื้อไปให้ถึงนะครับผมอันนี้แล้วกันเพิ่ม FPD นะผมตีให้เร็วขึ้นสับให้ไวปรับเข้าไปนะครับ
เห็นไหมมันจะเริ่มเล่นง่ายครับผมคือข้อดีของไนท์เลยนะผมก็คือ HP เยอะเยอะมากนะฮะแล้วก็ทนดาเมจได้ดีมากนะครับผมเนี่ยจะมีเนี่ยสกิลเพิ่มไอ้ดีเฟนซ์นู่นนี่นั่นนะผมเพิ่มดีเฟนซ์ตีเร็วนะครับผมแล้วก็มีสกิลที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นเพิ่มแอทแทคแต่ลดดีเฟนซ์นะครับผมจะเอาก็ได้นะฮะลองดูเพราะมันจะทำให้เราตีมอนได้เร็วขึ้นแต่แน่นอนว่าเราจะเสียเลือดนะผมก็รุนเอานิดนึงว่ากลางทางเนี่ยเจอของเพิ่ม HP มั้ยนะครับถ้าไม่เจอนี่ก็จะค่อนข้างจุกนิดนึงนะแต่บางทีมันก็ไม่มีของเพิ่ม HP เลยเหมือนกันนะผมก็ถือว่าซวยไปรอบนั้นนะครับอย่างรอบนี้นะครับมาเป็นของเวทของอะไรล้วนเลยนะครับเห็นปะเลือดมันลดไปกระปิดเดียวเองอะถ้าเป็นคาร์ดอื่นนี่น่าจะครึ่งหลอดแล้วอะนะครับผมมายืนชนแบบนี้นะฮะมาถึงห้องบอสนะครับผมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับผมเพราะมันไม่มีต่อจากนี้แล้วนะครับยัดไปให้หมดเลยนะผมบัฟทุกอย่างที่เรามีกดใช้เข้าไปนะครับนี่ฮะบอกแล้วครับผมเล่นไนท์โคตรชิลนะผมเหมาะมากกับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนำเลยเล่นไนท์ง่ายสุดนะฮะเห็นไหมได้ตั้ง180นะผมถือว่าเยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็180เนี่ยเอามาอัพได้ค่อนข้างสูงนะครับผมปึ๊บเข้าไปนะผมได้มาครึ่งหลอดนะครับผมถ้าเป็นคนที่เลเวลยังต่ำๆอยู่เนี่ยน่าจะอัพได้อีกหลายหลอดเลยอ่ะไอ้180เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะผมลงครั้งที่2นะผมเพื่อแผ่นชิปที่เยอะมากมายของเรานะฮะนี่ครับใช้แค่50แมวเท่านั้นนะผมวันละ50นะฮะคุ้มนะครับผมเพื่อทีมที่แข็งแกร่งของเรานะครับผมมาดูตัวที่2กันดีกว่านะผมตัวที่2เนี่ยเป็นไฮวิสาดนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมหลักการเดียวกันเลือกสกิลที่มันมีคูลดาวน์นะครับผมมันคือไล่ปุ๊บแล้วรอนิดนึงนะผมเราสามารถใช้จังหวะที่มันรอเนี่ยวิ่งได้นะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ครับผมเมเทโอไฟวอลนะครับผมเน้นสกิลหมู่เข้าไว้นะครับสกิลแรงๆเนี่ยเอามาคือถ้ามันติดคูลดาวน์อย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งหนีได้นะผมโหมดนี้เราจะสามารถวิ่งได้นะฮะข้อเสียของวิสานะผมตัวบางมากนะครับผมอาจจะต้องพึ่งดวงในการลุ้นของเพิ่ม HP หน่อยนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยโดนตี200จะตายเอานะฮะโอเคอัพดาปาบีดแล้ววิ่งสักนิดนึงนะครับเลือดจะหมดหลอดเอานะฮะโอเครอคูลดาวน์มันสักประมาณ10กว่าวินะผมแต่ละสกิลนะครับผมเดี๋ยวให้มันแบบรีเซ็ตคูลดาวน์ให้เสร็จปุ๊บทุลักทุเลนิดนึงนะวิสาดนะครับผมแต่ถ้าได้แบบของเพิ่ม HP รัวๆเนี่ยมันจะค่อนข้างอิ่มบามากเพราะมันจะเคลียร์มอนไวสุดๆนะฮะโอเคได้ของเพิ่ม HP นะฮะได้ลุ้นกันต่อเอาละครับวิ่งกันเป็นหนังอินเดียเลยนะครับสำหรับไฮวิสาดนะฮะคูลดาวน์น่าจะได้แล้วนะผมหันกลับไปสู้กันดีกว่าเรียบร้อยนะครับผมต้องหนังอินเดียสักนิดนึงนะผมสำหรับวิสาดนะผมวิ่งไปวิ่งไปนะครับสรุปว่าตายนะครับผมเพราะลงผิดนะครับไปลงโบนัสเตตัน 120% นะครับผมแต่ก็พลาดไปแต่ก็ได้ค่อนข้างเยอะนะได้มาถึง190นะครับผมดันทุนลังมาถึงได้นี่เห็นไหมวิสาดนะครับผมอย่าลงผิดลงผิดเป็นอย่างนี้นะครับถึงว่าทำไมมันสู้ไม่ค่อยได้เลยนะตึงไม้ตึงมือไปหมดนะครับผมสำหรับตัวที่3นะครับผมที่แนะนำให้เอามาลงแล็บนะครับนั่นก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัววิสาดผมจ็อบแค่64นะครับผมก็จะลงได้ประมาณเวล3นะครับแบบไม่ตึงมากนะฮะได้น้อยนิดนึงผมแต่ได้แหละนะครับแอตซินมันไปไกลแล้วไงผมวิสาดเพิ่งมาไม่นานนะฮะอันนี้นะครับผมลองได้เป็นสกิลพวกโฟกัสแอโร่ก็โอเคนะเพราะอันนี้มันเป็นแบบคูลดาวน์ไงผมเราวิ่งยิงได้นะฮะนี่ครับจะเห็นว่ามันยิงทีเดียวตายเลยนะครับผมดีมากแล้วก็ระยะยิงค่อนข้างไกลนะครับนี่แหละเราไม่เปลืองเลือดกันเลยครับผมด่าน2-3ด่านแรกอ่ะเราแทบไม่ได้เสียเลือดเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าเป็นพวกนี่ครับเพิ่มแอตแทคสปีดอะไรแบบนี้นะครับผมเน้นยิงไวนะผมมันจะถ้าได้เจอแอตแทคสปีดบ่อยๆเราจะยิงแบบยิง2ครั้งแล้วมอนถึงจะถึงตัวก็มีนะครับมันจะทำให้เราประหยัดเลือดได้ดีมากนะครับผมสำหรับสไนเปอร์นะครับผมคือยิงไกลยิงแรงโอเคเพิ่มเด็กรวมหน่อยนะครับนี่เพิ่มเด็กรวมก็จะทำให้ดาเมจโดยรวมดีขึ้นด้วยนะฮะเห็นปะเลือดไม่มีลดเลยนะครับไม่ทุลักทุเลเหมือนวิสาดเมื่อกี้เลยถ้ามันเจอแบบโอกาสไล่แบบเมื่อกี้นะผมก็เลือกดูที่ตัวเปอร์เซ็นต์ดาเมจมันเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับแบบนี้ก็โอเคนะแต่บนสตาร์ฟนะครับผมก็มีโอกาส 10% ที่จะทำดาเมจได้ประมาณ 380% นะฮะโอ้โหได้ HP รัวๆเลยนะฮะมาถึงบอสนะครับผมก็สูตรเดิมเลยครับมีอะไรกดให้หมดนะฮะเรียบร้อยนะครับผมจบบอสแบบอีซี่โหมดมากนะครับสำหรับสไนเปอร์นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Commonway ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ